สวัสดีครับเรื่องการขายของออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่คนสนใจเยอะนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็แบบอยากจะเริ่มขายของออนไลน์อยากจะเริ่มขายของออนไลน์กันแต่ว่าคำถามอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือเวลาอยากจะเริ่มขายของออนไลน์เนี่ยมันต้องเริ่มยังไงดีล่ะหากเราไม่มีความรู้มาก่อนไม่เคยขายของมาก่อนเลยเนี่ยเราจะเริ่มทำยังไงเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของช่องทางการขายของออนไลน์หลายๆอย่างนะครับ Shopee Lazada การขายของบน Facebook นะครับและในตอนท้ายเนี่ยผมก็จะลองเปรียบเทียบช่องทางต่างๆดูแล้วก็แนะนำช่องทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์ของการขายของออนไลน์ในยุคใหม่2021ขึ้นไปนะครับเพราะว่าในยุคโลกสมัยใหม่เนี่ยเราใช้ช่องทางเหมือนของคนอื่นขายของเหมือนของคนอื่นเลยเนี่ยมันก็ไม่มีทางทำให้ร้านค้าเราดูแตกต่างนะใช่ไหมครับซึ่งร้านที่ไม่แตกต่างเนี่ยมันก็จะไม่สามารถขายของที่ทำกำไรได้เยอะได้นะครับแต่ก่อนที่คุณจะไปดูรายละเอียดนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับเพราะว่าผมทำวิดีโอกับเรื่องของการตลาดการทำธุรกิจทุกอาทิตย์เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ Shopee กับ Lazada ก่อนนะครับ2 อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่คนเรียกว่า Marketplace นะครับเป็นตัวกลางนะครับหมายความว่าเราสามารถไปโพสต์ขายสินค้าได้และคนต่างๆก็สามารถเข้ามาดูสินค้าเราได้แล้วมันก็จะเป็นการดำเนินการการขายนะครับก็คือเว็บไซต์พวกนี้ก็จะหาลูกค้าให้เราแล้วก็คอยบริการเรื่องการจัดจำหน่ายหรือว่าการให้ข้อมูลลูกค้าหรือว่าการแม้แต่การขนส่งด้วยก็ตามนะครับโดยรวมแล้วนะครับทั้ง2ช่องทางนี้มันทำงานด้วยการมีคำค้นหาครับคือแต่ละเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีช่องอยู่ใช่ไหมครับช่องพวกนี้มันจะเรียกว่าช่องค้นหานะครับคนส่วนมากเข้าไปเขาก็จะค้นหาของที่ตัวเองอยากจะซื้อนะครับเช่นเสื้อผ้าเด็กอาหารอะไรพวกนี้นะครับหนังสือต่างๆอะไรพวกนี้นะครับพอเราอยากจะขายสินค้าเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าสินค้าของเราอ่ะมันอยู่ในหมวดหมู่คำค้นหาอะไรภาษาการตลาดออนไลน์เขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าคีย์เวิร์ดหมายความว่านะครับเราต้องทำสองอย่างนั่นเองก็คือดูว่าสินค้าของเราเนี่ยมันต้องเป็นคำค้นหาอะไรนะครับแล้วก็คำค้นหาแต่ละคำค้นหาเนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะแค่ไหนนะครับในสิ่งนี้หากเราทำกันบ้านมาก่อนนะครับมาลองดูว่าแบบสินค้าไหนน่าจะขายดีเป็นพิเศษสินค้าไหนมีคู่แข่งน้อยสินค้าไหนคนน่าจะค้นหาเจอได้ง่ายมากกว่านะครับมันก็จะทำให้โอกาสในการขายของคุณมีมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในหลายๆร้านนะครับสินค้าที่ขายดีอาจจะไม่ใช่สินค้าที่ทำกำไรให้กับคุณเยอะก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นหากผมอยากจะขายขนมตัวหนึ่งนะครับขายราคา50บาทเองใช่ไหมครับสินค้าราคา50บาทเนี่ยมันก็อาจจะขายดีนะครับมีคนซื้อเดือนนึงเป็นหลักร้อยหลักพันคนอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคุณขายของ50บาทเนี่ยมันก็ได้กำไรทีละนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าข้อดีของการทำอย่างนี้นะครับก็คือ Shopee Lazada พวกเนี้ยมันจะมีขั้นตอนสิ่งที่เรียกว่าสินค้าแนะนำนะครับหรือว่าสินค้าอื่นที่อยู่ในร้านเดียวกันนะครับส่วนนี้นะครับสมมุติว่ามันมีคนเข้ามาซื้อสินค้าคุณอย่างนึงนะครับสมมุติซื้อของ50บาทเนี่ยแล้วเขาเห็นสินค้าอื่นของคุณที่อยู่ในมวลหมู่เดียวกันเป็นสินค้าใกล้เคียงกันอ่ะเขาก็อาจจะสนใจซื้อด้วยก็ได้นะครับโดยวิธีการทำอย่างนี้จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคุณได้พอสมควรเลยนะครับหมายความว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องเหนื่อยกับการขายของราคา50บาทเดียวบางทีคนมาซื้อของ50บาทแล้วก็อาจจะซื้อของราคา100บาท200บาท500บาทเพิ่มก็ได้ตัวอย่างก็อย่างที่ผมแสดงในรูปภาพนี้นะครับก็คือ อุปกรณ์เครื่องเขียนใช่ไหมครับพอคนซื้อเครื่องเขียนแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะซื้อกระดาษเพิ่มซื้อแฟ้มเพิ่มนะครับเราก็ต้องดูให้ได้นะครับว่าคนที่เข้ามาซื้อของตัวเด็ดของเราเนี่ยตัวที่เป็นตัวหลักในการดึงดูดลูกค้าเนี่ยเขาน่าจะซื้อของอย่างอื่นอะไรเพิ่มได้อีกนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณไม่จำเป็นต้องหาคำตอบให้ได้ตั้งแต่วันแรกก็ได้ครับในส่วนแรกเนี่ยแค่พยายามหาของที่มันมีคนค้นหาเยอะก่อนนะครับพอมันมีของอย่างนึงที่มันติดตลาดแล้วคุณค่อยหาของอย่างอื่นมาขายที่มันใกล้เคียงกันหรือว่าอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมันน่าจะทำได้ง่ายมากกว่านะครับผมไม่อยากให้ทุกคนคิดเยอะตั้งแต่วันแรกนะครับพอคิดเยอะแล้วมันจะไม่ได้เริ่มทำจุดแข็งของ Lazada Shopee อย่างแรกนะครับก็คือเราไม่ต้องดูแลหน้าร้านเดียวนะครับหากเทียบกับแบบร้านอย่าง Facebook อย่างนี้ใช่ไหมครับที่เราต้องแบบโพสต์เรื่อยๆตกแต่งร้านบ่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งนี้เราแค่โพสต์สินค้าไปอย่างเดียวก็พอนะครับแล้วหลังจากนั้นหน้าที่ของเราก็มีแค่การตอบลูกค้ากับการแพ็คสินค้าขายแล้วมันเรียกว่าแบบมันต้องใช้เวลาในการดูแลร้านน้อยกว่าดีกว่านะฮะอีกเรื่องนึงนะครับก็คือพวก Shopee Lazada เขาก็ทำการตลาดให้เราเยอะอยู่แล้วครับเขาบอกไว้ว่าวันนึงเขาบอกไว้นะครับว่า user ในเว็บไซต์เขาเนี่ยผู้ใช้งานในเว็บไซต์เขาเนี่ยมีถึงประมาณ30ล้าน40ล้านคนเลยนะครับซึ่งมันก็เยอะมากๆนะครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องเสียเงินค่าการตลาดนะครับส่วนมากการขายของในนี้มันก็เป็นการเน้นปริมาณนะครับก็คือยิ่งเราโพสต์สินค้าได้เยอะยิ่งเราพยายามหาคำค้นหาได้หลายคำค้นหานะครับโอกาสที่เราจะขายของเข้าถึงคนได้เยอะก็มีเยอะขึ้นนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับในยุคสมัยนี้พวกเว็บไซต์พวกนี้มันก็จะมีการบริการทางด้านการจัดส่งไว้อย่างเรียบร้อยนะครับก็คือสมมติว่ามันมีคนซื้อมาของเราแล้วครับเราก็สามารถโทรเรียกรถจาก Shopee มารับจากหน้าบ้านเราได้เลยนะครับมันจะต่างจากการขายของออนไลน์ทั่วไปใช่ไหมครับที่แบบคุณต้องมีสินค้าจำนวนหนึ่งก่อนนะครับสัก10ชิ้น20ชิ้นนะครับพวกร้านขนส่งต่างๆก็ถึงจะยอมมารับที่หน้าบ้านคุณนะฮะในส่วนนี้ผมมองว่ามันก็แบบส
สะดวกและเรียบง่ายดีนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ยังอยากเริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับการโพสใน Lazada Shopee เนี่ยมันก็ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับตราบใดที่คุณยังไม่ได้เริ่มที่จะสต็อกเยอะขนาดนั้นนะครับถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแล้วก็เริ่มได้ง่ายมากเลยแน่นอนครับเว็บไซต์พวกนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ข้อดีอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีข้อเสียด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือคู่แข่งเยอะครับเพราะว่าพอมันฟรีแล้วมันมีความเสี่ยงต่ำเนี่ยมันก็ใครก็อยากจะขายใช่ไหมครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือคุณก็สามารถคัดได้นะครับว่าแบบคำค้นหาไหนที่มันยังมีคู่แข่งน้อยอยู่นะครับลองไปทำกันบ้านดูดีๆนะครับพิมพ์คำค้นหาแต่ละคำไปใน Lazada Shopee ดูว่าเฮ้ยคำค้นหาไหนมันมีร้านค้าขายน้อยหรือว่าร้านค้าที่แบบขายแล้วแต่ว่าแบบตกแต่งรูปไม่ดีหรือว่าให้ข้อมูลสินค้าได้ไม่เยอะนะครับส่วนนี้มันจะถือว่าเป็นช่องว่างที่เราจะสามารถเข้าไปเล่นได้ง่ายๆเลยนะครับต่อให้เราเป็นมือใหม่เนี่ยเราก็จะสามารถจัดอันดับได้ดีได้เพราะว่าคู่แข่งทำได้ไม่ดีหรือว่าคู่แข่งมีไม่เยอะนั่นเองนอกจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าเว็บไซต์พวกนี้มันเป็นเว็บไซต์แบบมาตรฐานนะครับมันอยากจะมีมาตรฐานกลางอย่างนึงให้คนขายได้เป็นล้านคน10ล้านคนอย่างนี้ใช่ไหมครับข้อเสียก็คือเขาอ่ะต้องมีกฎเกณฑ์เยอะครับคือเราก็จะแบบต้องทำตามกฎเกณฑ์ของเขาเช่นแบบโพสต์รูปก็คือโพสต์ได้แค่ทีละ5รูป10รูปการเขียนข้อความอธิบายสินค้าก็เขียนได้ตามรูปแบบที่เขากำหนดเท่านั้นนะครับโพสต์วิดีโออธิบายสินค้าก็ทำได้บ้างแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่แปลว่าอะไรครับแปลว่าหากเทียบกับช่องทางอย่าง Facebook อีกใช่ไหมครับที่คุณสามารถขายของได้หลายรูปแบบนะครับจะทำวิดีโอขายก็ได้จะบิวลูกค้าด้วยโฆษณาประหลาดๆก็ได้อย่างเงี้ยนะครับในส่วนของ Lazada Shopee เนี่ยยังถือว่ามีช่องทางให้คุณปรับเปลี่ยนปรับแปลงได้น้อยพอสมควรนะฮะข้อแนะนำเพิ่มเติมนะครับร้านพวกนี้พวกเว็บไซต์พวกนี้เขาจะชอบร้านค้าที่มีความแอคทีฟนะครับก็คือแบบมีการอัปเดตโปรไฟล์ร้านเยอะหน่อยอัปเดตสินค้าใหม่ๆเยอะหน่อยนะครับหรือว่าอัปโหลดสินค้าใหม่ๆเยอะนะครับร้านที่แบบ Lazada Shopee เขามองว่าแบบเป็นร้านที่แอคทีฟหรือว่าแบบมีการเคลื่อนไหวเยอะอ่ะเขาก็จะพยายามดันให้เข้าถึงคนได้เยอะขึ้นนะครับส่วนมากก็จะมาในรูปแบบการจัดอันดับนั่นแหละครับว่าร้านเนี้ยเคลื่อนไหวบ่อยแล้วนะร้านนี้เข้ามาแก้โปรไฟล์ตัวเองทุกๆ1เดือนอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องแสดงให้ Lazada Shopee เห็นนะครับว่าเราเป็นแบบคนที่แบบอยากจะมาขายของในเว็บไซต์เขาจริงๆนะไม่ได้อยากจะมาโพสไว้แล้วโพสไว้กลับมาดูหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับพอเราไม่มาดูโปรไฟล์เราบ่อยๆเนี่ยสมมติมันมีคนทักมาแล้วเราตอบไม่เร็วอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะหาว่าร้านเราบริการลูกค้าไม่ดีลูกค้ามาซื้อของแล้วเขาอาจจะไม่ได้สินค้าทันเวลาหรือไม่ได้สินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะช่วยโปรโมทร้านค้าพวกนี้ใช่ไหมครับในกรณีตรงกันข้ามนะครับถ้าเราเป็นร้านที่ตอบลูกค้าเร็วมากนะครับแล้วก็แบบมาแก้โปรไฟล์บ่อยๆอัปเดตสินค้าเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยร้านค้าเนี่ยมันมีสิทธิ์ในการบริการลูกค้าเราดีนะเพราะมันเป็นร้านที่แอคทีฟในเว็บไซต์เราเขาก็จะดันเราให้เข้าถึงคนได้เยอะขึ้นแน่นอนครับสินค้ายิ่งเยอะนะครับก็เท่ากับว่าเรามีโอกาสในการเข้าถึงคำค้นหาได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับพอคนเข้าถึงคำค้นหาได้เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเข้าถึงลูกค้าได้เยอะขึ้นนะครับเช่นเสื้อผ้าอย่างเช่นหากคุณมีสินค้าคำเดียวเนี่ยแล้วคุณอยากจะให้ถึงคำว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันก็ยากใช่มั้ยครับแต่ว่าหากเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีวัยเด็กเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีแบบวัยรุ่นอะไรอย่างงี้นะครับพอมันเป็นคำค้นหาพวกนี้มันก็จะมีสิทธิ์ในการชิงตำแหน่งได้ง่ายมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าพอมันเป็นคำยาวๆคำที่แบบเจาะจงกลุ่มมากๆเนี่ยโอกาสที่จะมีคนมาแย่งคำค้นหานี้จากเราก็มีน้อยนะครับในส่วนนี้ผมแนะนำให้คุณลองศึกษาพวกกลยุทธ์แบบ SEO ดูนะครับมันจะเป็นกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของแบบพวกจัดอันดับใน Google นะครับแต่ว่ามันใช้ทฤษฎีเดียวกันเลยนะครับที่ทำให้เราสามารถจัดอันดับคำค้นหาบน Lazada และ Shopee ได้นอกจากนั้นนะครับพวกเว็บไซต์ Lazada Shopee เนี่ยมันก็จะมีพวกแคมเปญต่างๆใช่ไหมครับ11 11 12 12 4 4 5 5 6 6อะไรพวกนี้นะครับหากเราเข้าร่วมพวกนี้บ่อยๆอ่ะมันก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับก็คือเราก็เก็บเกี่ยวทุกโอกาสที่เขาหยิบยื่นให้เรานะครับพยายามจัดคูปองเยอะๆจัดแคมเปญเยอะๆนะครับหากเราเข้าร่วมแคมเปญกับ Lazada Shopee เยอะๆเนี่ยเขาก็เช่นเดียวกันครับเขาก็จะมองว่าเราเป็นร้านค้าที่แอคทีฟนะครับมีการเคลื่อนไหวบ่อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะดันร้านเราให้คนเห็นเยอะขึ้นมันก็จะมีเยอะขึ้นเช่นเดียวกันทีนี้พอเราพูดเรื่อง Lazada Shopee เสร็จแล้วเนี่ยผมอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการขายบนFacebook ดูบ้างนะครับ Facebook ส่วนมากเนี่ยคนที่ขายกันดีๆจริงๆนะครับก็คือการขายกันแบบเปิดเพจแล้วก็ยิงโฆษณานะครับเปิดเพจเนี่ยผมมองว่าในสมัยนี้น่าจะรู้จักกันทุกคนแล้วใช่ไหมครับก็คือเลือกเข้าไปเปิดเพจนะครับแล้วก็ทำชื่อร้านค้าแล้วก็อาจจะเขียนคำอธิบายชื่อร้านค้าของคุณนะครับในตัวอย่างของผมก็คือแบบชื่อร้านใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยคำอธิบายสินค้าเช่นเสื้อผ้าผู้ชายอาหารสุนัขหนังสือธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับก็เขียนไปนะครับในการเขียนชื่ออาทิสินค้าอย่างเงี้ยก็เช่นเดียวกันก็เพื่อให้คน
ดูได้ง่ายนะครับว่าร้านค้าเราขายอะไรเขาจะได้รู้ทันทีนะครับเวลาลูกค้าใหม่มาเห็นเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าร้านค้าเราขายอะไรกันแน่ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือพอเรามีร้านแล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดเรื่องว่าเราจะทำยังไงให้คนเข้าถึงโฆษณาเราได้เห็นร้านค้าเราเยอะๆใช่ไหมครับในยุคสมัยนี้เนื่องจากว่ามันมีการแข่งขันสูงมากนะครับสิ่งที่คนส่วนมากแนะนำกันก็คือเรื่องของการซื้อโฆษณาแน่นอนว่าการซื้อโฆษณาเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมวิธีว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงถ้าเทียบกับ2ตัวเลือกแรกก็คือ Lazada กับ Shopee นั่นเองจุดแข็งนะครับ Facebook เนี่ยควบคุมร้านค้าได้เยอะกว่าใช่มั้ยครับเราสามารถโพสต์ของได้เยอะกว่าจะโพสต์คอนเทนต์ให้ความรู้คนก็ทำได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็แบบหากเราอยากจะทำโฆษณาในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ได้แบบอยากจะแค่ขายตรงนะครับไม่ได้แค่บอกว่าเฮ้ยเรามีสินค้าเนี้ยซื้อหรือเปล่าแต่เราอยากจะบอกว่าเฮ้ยสินค้านี้มันช่วยแก้ปัญหาให้คุณอย่างนี้ได้นะอะไรเงี้ย Facebook มันก็จะมีลูกเล่นทางด้านโฆษณาให้เราเยอะกว่าซึ่งมันก็จะทำให้เราแบบทำอะไรได้แตกต่างได้มากกว่านะครับหมายความว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องแข่งแค่สินค้าอย่างเดียวแข่งแค่เรื่องของผลิตภัณฑ์หรือราคาอย่างเดียวนะครับคุณสามารถแข่งที่เรื่องของการตลาดหรือว่าการทำแบบทริคธุรกิจต่างๆได้มากขึ้นด้วยแน่นอนครับหากคุณทำโฆษณาได้เก่งเนี่ยโอกาสที่คุณจะทำให้ร้านคุณเติบโตได้เร็วก็มีเยอะนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเยอะนะครับการทำโฆษณาเนี่ยมันก็คือการลงทุนอย่างนึงและการลงทุนก็มีความเสี่ยงอยู่เสมอนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยทำเว็บไซต์พวกนี้แล้วมันรวยเร็วนะเพราะว่าโอกาสที่คุณจะทำแล้วมันปังตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันมีน้อยนะครับส่วนมากก็คือต้องพยายามปรับกันนะครับ1เดือน2เดือน3เดือนนะครับกว่าจะเริ่มจับทางได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับพอคุณจับทางได้แล้วเนี่ยมันโตเร็วมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับทักษะการทำโฆษณาออนไลน์เนี่ยก็เป็นทักษะที่จำเป็นในยุคนี้นะครับหากคุณทำเป็นเนี่ยมันก็ดีกว่าทำไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณสามารถขายของได้หลายอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าเป็นทักษะที่นำมาต่อยอดได้เยอะครับคือถ้าคุณเรียนรู้ทักษะเนี้ยผมมองว่าแบบคุณจะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากแบบไปทำงานพนักงานบริษัทใหญ่ๆก็ได้นะครับเปิดเป็นเอเจนซี่รับงานบริษัทอื่นก็ได้หรือจะขายของออนไลน์เองก็ได้นะครับส่วนนี้แบบไม่มีลิมิตเลยนะครับว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างแน่นอนครับ Facebook ก็ไม่ได้ดีไปทุกอย่างนะครับมันก็มีกฎเกณฑ์เยอะเช่นเดียวกันนะครับเช่นแบบรูปแบบการทำโฆษณาเขาก็มีลิมิตนะครับว่าแบบห้ามทำ before after ห้ามแสดงผิวพรรณคนเยอะเกินไปนะครับห้ามทำโฆษณาหลอกลวงอะไรพวกนี้เขาก็มีกฎของเขาอยู่เพื่อแบบป้องกันไม่ให้คนแบบใช้แพลตฟอร์มเพราะในการขายของผิดๆหรือว่าขายของที่แบบหลอกผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากคุณแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งเรื่องการติดตามข่าวสารหรือว่าชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะครับโอกาสที่คุณจะทำ Facebook ให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวก็เป็นไปได้ยากนะครับคุณอาจจะทำแคมเปญแรกประสบความสำเร็จอาจจะหาโปรดักต์แรกแล้วขายได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่แบบพยายามหาข้อมูลใหม่ๆเรื่อยๆโอกาสที่คุณจะทำให้มันแบบทำซ้ำได้เรื่อยๆทำให้รวยขึ้นเรื่อยๆทุกปีมันก็จะมีน้อยนะฮะนอกจากนั้นนะครับงบโฆษณานะครับสำคัญอย่างยิ่งนะครับมันสิ่งที่น่ากลัวสำหรับหลายๆคนเลยเพราะว่าอย่างหลายๆคนที่ผมรู้จักนะครับก็เสียเงินเป็นหลายหมื่นนะครับกว่าจะเริ่มทำโฆษณา Facebook เป็นนะครับบางคนเสียเป็นแสนก็ยังทำไม่เป็นนะครับตัวผมเนี่ยก็เสียเป็นหลักแสนบาทเลยนะครับกับโฆษณานะครับกว่าผมจะจับจุดได้นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนแบบเสียเงินทีละวันละหลัก100หรือว่า200บาทก่อนนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปจะดีกว่านะครับเราโตช้าไม่เป็นไรนะครับเราขายไม่ค่อยออกในช่วงแรกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คุณแบบมีกำลังใจมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วเวลาคุณเสียหายหรือว่าคุณลงทุนผิดเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บเยอะนะครับเวลาขายของออนไลน์เนี่ยหลายๆคนนะครับที่แบบขายกันเก่งๆจริงๆอ่ะเขาก็จะเริ่มแนะนำมาอย่างนี้นะครับว่าแบบช่วงแรกอ่ะยังไม่ต้องลงทุนเยอะหรอกยังไม่ต้องลงทุนโฆษณาเยอะด้วยซ้ำยังไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าเยอะด้วยซ้ำค่อยๆโตไปดีกว่าพอเราโตเป็นแล้วอ่ะเรารู้วิธีแล้วทำยังไงถึงจะโตอ่ะหลังจากนั้นอ่ะเงินมันจะเข้ามาเองนะครับโอเคครับทีนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมครับว่า Lazada Shopee ทำงานยังไงบ้างแล้วก็ Facebook ทำงานยังไงบ้างแล้วแต่ละอย่างมันมีข้อดีข้อเสียยังไงทีนี้ผมก็อยากจะมาเน้นย้ำข้อแนะนำอีกรอบนะครับ Facebook ครับอย่างที่บอกอย่าลงทุนเยอะเกินไปในช่วงแรกนะครับพยายามลงงบโฆษณาไว้น้อยๆก่อนนะครับหลัก100บาท200บาทก็ได้นะครับโดยเฉพาะนี้ถ้าคุณขายสินค้าราคาไม่ได้แพงมากเนี่ยงบแค่นี้โอเคเลยส่วน Lazada Shopee เนี่ยเหมาะกับคนที่ขยันหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องมีการอัปเดตเว็บไซต์เรื่อยๆอัปเดตสินค้าเรื่อยๆนะครับคุณจะทำเวลานอกเวลาก็ได้นะครับสมมติว่าคุณแบบทำงานประจำอยู่แล้วคุณเลิกงานมาอย่างเงี้ยตอนกลางคืนคุณมีเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยคุณก็มาแต่งรูปอัปเดตสินค้าไปเรื่อยๆอัปโหลดสินค้าใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอในการเริ่มต้น Lazada Shopee แล้วแต่ในกรณีของ Facebook เนี่ยโฆษณามันจะทำงานให้คุณนะครับแปลว่าคุณเสียเงินเพื่อแลกกับความสะดวกสบายในส่วนนี้นะครับคุณไม่ต้อง
อัปเดตร้านบ่อยก็ได้คุณแค่ตั้งระบบโฆษณาไว้แล้วคุณก็ค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆสังเกตการว่าเฮ้ยโฆษณานี้มันทำงานดีนะเราก็เพิ่มงบไปนิดหน่อยโฆษณานี้มันไม่ดีนะเราก็ตัดงบทิ้งอะไรพวกนี้นะครับส่วนเรื่องของทริคการทำโฆษณาผมจะไม่ขอพูดในวิดีโอนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมาได้เดี๋ยวผมจะทำวิดีโออธิบายเพิ่มอีกทีนึงนะครับว่าทำโฆษณาบน Facebook แบบหลักร้อยบาทหรือว่า200บาทเนี่ยมันทำกันยังไงบ้างสิ่งที่ต้องเน้นย้ำอีกรอบนะครับอันนี้ขอเน้นเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าขายของออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่ช่องทางรวยเร็วนะครับมันเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ระยะยาวนะครับสำหรับ Lazada Shopee เนี่ยคุณก็ต้องโพสต์ของให้ได้เยอะๆใช่ไหมครับซึ่งการโพสต์สินค้า1ครั้งเนี่ยต้องแต่งภาพต้องเขียนคำอธิบายต้องอัปโหลดลงไปใน Lazada Shopee เนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าคุณอ่ะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับก่อนคุณจะมีร้านที่แบบมีสินค้าครบ10อย่าง20อย่าง30อย่างเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ดูน่าเชื่อถือได้ภายในวัน2วันนะครับบางคนแต่งร้านเป็นหลักเดือนเลยส่วน Facebook เนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีงบโฆษณาเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่แนะนำให้คุณใช้งบเยอะตั้งแต่แรกแล้วนะครับคุณก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้อยู่ดีนะครับสมมุติคุณลงงบ100บาทต่อวันเนี่ยเดือนนึงคุณก็จะใช้เงินประมาณ 3,000 บาทนะครับเพื่อทดลองว่าสินค้า1สินค้าเนี่ยมันขายดีแค่ไหนนะครับหากสินค้าคุณดีตั้งแต่วันแรกเลยมันก็โชคดีไปนะครับแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยผมมองว่าบางทีแบบลองมาเป็น5สินค้า10สินค้านะครับกว่าจะเจอสินค้าที่ใช่นะครับภาษาการตลาดการขายของออนไลน์เขาเรียกสิ่งนี้ว่า winner product นะครับก็คือสินค้าที่แบบมันดีต่อช่องทางนี้มากๆครับคือมันไม่มีใครขายใน Facebook มาก่อนเลยคนคู่แข่งน้อยครับพอเราโพสต์ไปแล้วมันก็ปังทันทีแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันไม่มีใครรู้หรอกครับจนกว่าจะได้ทดลองซึ่งเราก็ต้องมีงบเตรียมไว้สำหรับการทดลองในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันมาถึงตรงนี้นะครับคุณก็คงเห็นภาพรวมของ Facebook Lazada กับ Shopee นะครับทีนี้ผมอยากจะมานำเสนออีกหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่แบบมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของการขายของออนไลน์ในยุคสมัยใหม่เลยซึ่งนั่นก็คือการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเลิกความสนใจนะครับอย่าเพิ่งปิดวิดีโอนะครับคือการทำเว็บไซต์ในสมัยนี้มันทำได้ง่ายมากนะครับคุณไม่ต้องทำเองก็ได้นะครับจ้างคนทำก็ได้หลักพันบาทนะครับแต่ว่าหากคุณแบบไม่อยากเสียเงินเยอะทำเองอ่ะก็ไม่ต้องรู้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เยอะก็ได้นะครับแค่ลากภาพมาแต่งภาพเป็นแล้วก็เอาภาพมาวางไว้ในเว็บไซต์เนี่ยมันก็เริ่มทำได้แล้วนะฮะคือการทำเว็บไซต์ขายของเนี่ยมันจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับผมขอเริ่มด้วยตัวเว็บไซต์ก่อนนะครับก็คือคุณมีเว็บไซต์มานะครับเพื่อให้ข้อมูลคนนะครับสิ่งนี้หลายๆคนอาจจะเรียกว่าเซลล์เพจก็ได้นะครับหรือว่าเว็บไซต์หน้าเดียวก็ได้นะครับคือคุณมีตัวกลางไว้1ตัวครับไว้ให้ข้อมูลสินค้านะครับแล้วในตัวกลางเนี่ยคุณก็บอกคนว่าเฮ้ยหากใครอยากจะซื้อเนี่ยมาแอดไลน์เรานะครับซึ่งการทำไลน์ Official Account เนี่ยสมัยนี้มันก็ทำได้ง่ายนะครับเริ่มต้นก็แบบ0บาทนะครับแต่ว่าหากคุณอยากมี Premium ID อยากมี LINE ID เป็นของตัวเองนะครับค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก็300บาท400บาทนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแถมเป็นการใช้ LINE เพื่อพูดคุยตอบลูกค้าอย่างเดียวนะครับผมมองว่าหลายๆคนก็น่าจะพอใช้ LINE เป็นตอบลูกค้าเป็นอยู่แล้วนะครับสรุปนะครับมีเว็บไซต์ตัวนึงพอเว็บไซต์เนี่ยคนเข้ามาก็จะเห็นข้อมูลสินค้าคนเห็นข้อมูลสินค้าก็บอกให้เขาไปแอด LINE เขาแอด LINE มาแล้วเขาก็มาคุยเพื่อพูดคุยซื้อสินค้ากับเรานะครับก็เป็นการบอกลูกค้าโอนเงินมาเลยเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ทันทีอะไรพวกนี้นะครับหลายๆคนที่ซื้อของออนไลน์แล้วก็น่าจะรู้จักกระบวนการรู้จัก process พวกนี้ดีแต่ปัญหาหลักของการมีเว็บไซต์นะครับก็คือคุณอาจจะทำยังไงให้คนมาดูเว็บไซต์ของคุณมาดูหน้าสินค้าคุณใช่ไหมครับซึ่งคำตอบก็อยู่ที่การทำการตลาดเพิ่มเติมนี่แหละครับก็คือ Google กับ Facebook นั่นแหละครับคนทั่วไปเนี่ยมองว่า Facebook เป็นตัวเลือกอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเขาชอบทำการ Facebook มากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วด้วย Google เนี่ยก็ทำเงินให้กับร้านค้าออนไลน์หลายคนแล้วนะครับบางคนขายได้เดือนละหลักหลายล้านบาทด้วยแค่ช่องทาง Google อย่างเดียวนะครับที่สำคัญก็คือมันคู่แข่งน้อยครับคือพอคุณมีเว็บไซต์ตัวกลางเนี่ยมันก็จะมีข้อดีหลายอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้คุณได้เปรียบเหนือร้านค้าอื่นๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณควบคุมร้านค้าได้หมดเลยนะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณอยากให้ลูกค้าเห็นข้อดีข้อเสียอะไรของสินค้าคุณบ้างคุณจะใส่วิดีโออธิบายข้อดีเพิ่มเติมของสินค้าก็ได้จะใส่รีวิวสินค้าก็ได้นะครับคือคุณควบคุมได้หมดนะครับว่าประสบการณ์ของลูกค้าที่เข้ามาดูหน้าร้านของคุณอ่ะจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนนี้ Shopee Lazada หรือว่า Facebook เนี่ยทำให้คุณไม่ได้นอกจากนั้นนะครับข้อมูลส่วนนี้คนที่เข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยคุณสามารถนำมาต่อยอดอย่างอื่นได้เยอะมากนะครับคุณจะมาทำเป็นแบบยิง Facebook Pixel เพื่อคนที่เข้ามาดูในเว็บไซต์คุณก็ได้นะครับหรือคุณจะเอาไปทำการตลาดเพิ่มเติมผ่านช่องทางอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อมูลส่วนนี้อาจจะทำได้ยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับพอคุณทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ทำเป็นเองนะฮะอย่างที่3นะครับเว็บไซต์สมัยนี้ถูกมากนะครับผมเคยทำวิดีโออธิบายไว้นะครับว่าเว็บไซต์สมัยนี้แค่มีงบประมาณ
3,000 บาท 5,000 บาทเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลคนได้ดีแล้วนะครับหากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการทำเว็บไซต์เนี่ยแนะนำให้ดูวิดีโอนี้ของผมนะครับผมจะลงรายละเอียดไว้เยอะมากเลยนะครับสามารถไปศึกษากันได้นอกจากนั้นนะครับพอคุณมีเว็บไซต์คุณแล้วลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแนวโน้มในการเปรียบเทียบราคาได้ยากนะครับยกตัวอย่างนะครับหากคุณขายของใน Shopee อ่ะครับแล้วเขาเข้ามาดูสินค้าคุณน่ะถ้าเขาไม่ชอบสินค้าคุณน่ะเขาก็ไปเสิร์ชหาร้านอื่นใน Shopee Lazada ใช่มั้ยครับเช่นเดียวกันนะครับบน Facebook เนี่ยถ้าเขาเข้ามาดูสินค้าคุณแล้วเขาไม่ชอบอ่ะเขาก็ไถ Facebook ทิ้งนะครับไปดูสินค้าอื่นแทนนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีเว็บไซต์คุณแล้วอ่ะแล้วคุณให้คนเข้ามาในเว็บไซต์คุณแล้วอ่ะเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อเยอะนะครับเพราะว่าเขามีตัวเปรียบเทียบยากนะครับโอเคคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ชอบสินค้าเนี่ยเขาไปดูใน Shopee Lazadaหรือเขาไปดูในร้านค้า Modern Trade ไปซื้อใน 7-Eleven ก็ได้แต่อย่างที่บอกครับมันก็เป็นการเพิ่มสเต็ปให้กับลูกค้า1สเต็ปอะครับว่าเฮ้ยลูกค้าต้องพยายามอีก1ระดับเลยนะกว่าเขาจะได้สินค้านะครับแทนที่เขาจะเสียเงินแล้วซื้อสินค้าเราทันทีนะครับแปลว่าถ้าคุณสามารถเสนอสินค้าและขายสินค้าให้จบภายในหน้าร้านหรือเว็บไซต์คุณได้ทันทีเนี่ยโอกาสที่คุณจะปิดการขายได้มันก็จะมีเยอะกว่านะครับเพราะเขาไม่มีตัวเปรียบเทียบแล้วแน่นอนนะครับการขายของผ่านเว็บไซต์มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับเช่นแบบค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายแบบ 3,000 4,000 บาท 5,000 บาทเนี่ยแต่มันก็ยังเยอะกว่าการแบบขายฟรีบน Shopee Lazada ใช่ไหมครับหรือว่าเยอะกว่าการแบบเปิดร้านเปิด Facebook Page นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับการมีเว็บไซต์ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีคนเข้าเว็บไซต์นะครับสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเสียเงินทำโฆษณาดีนะครับซึ่งคนก็จะใช้กลยุทธ์เดียวกับที่ผมสอนตอนทำ Facebook ก็ได้นะครับลงวันละ100บาท200บาทใช่ไหมครับเพื่อดูว่าโฆษณาไหนถูกใจลูกค้าสินค้าตัวไหนน่าจะขายดีนะครับอันไหนที่ดีเราก็ลงงบเพิ่มไปอันไหนที่ไม่ดีเราก็ปิดทิ้งนะครับเรียกว่าแบบสะดวกสบายดีนะครับมันมีตัวกลางให้เราแล้วครับเหมือนเรามีหน้าร้านเป็นของตัวเองแบบไม่มีคนมาเปรียบเทียบได้โอเคครับวิดีโอนี้ก็ขอพูดแค่นี้นะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับผมทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดการทำธุรกิจทุกอาทิตย์เลยนะครับวันนี้ขอพูดแค่นี้นะครับสวัสดีครับ